ดิฉันนางสุนทราศรีดามุยเป็นหัวหน้ากลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอนในวิชาวิทยาศาสตร์1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะในกลุ่มสาระของพวกเรามีทั้งหมด12คนดังต่อไปนี้ค่ะครับสวัสดีครับผมนายนิติศักดิ์ยศพิทักษ์ปฏิบัติการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1และรายวิชาฟิสิกส์ในรายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีครับผมนายสรวุฒิกันหานะครับปฏิบัติการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ในระดับชั้นม.4และม.5ครับสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูจิตราวิเศษชาตินะคะสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะระดับม.1ระดับม.3และระดับม.5ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุราลักษณ์ลีนวลขาวสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ม.2ค่ะครับสวัสดีครับผมคุณครูฤทธิชัยวิเศษชาตินะครับสอนในรายวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6นะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องในหน่วยการเรียนรู้ที่1เลยนะครับเรื่องของระบบนิเวศนะครับผมระบบนิเวศนะครับตัวชี้วัดที่ใช้ในการสอนจะมีทั้งหมด6ตัวชี้วัดนะครับดังที่ครูเคยแจ้งไปก่อนล่วงหน้านี้แล้วนะครับผมดังนั้นเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่านะครับครูขอเรามาดูนะครับระบบนิเวศนะครับก็คือหมายถึงอะไรครับนักเรียนพอจะทราบมั้ยครับผมระบบนิเวศหมายถึงหน่วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะครับนี่คือความหมายของคำว่าระบบนิเวศนะครับผมต่อมาเลยเรามาดูองค์ประกอบของระบบนิเวศนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งที่เรารู้จักกันเลยก็จะประกอบไปด้วย1แสงดินหินน้ำอากาศและอุณหภูมิเป็นต้นนะครับผมส่วน2ก็คือสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตหมายถึงอะไรก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับเรามาดูองค์ประกอบของระบบนิเวศหลักๆเลยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทดังที่ครูกล่าวมาแล้วก็คือองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตแล้วก็2คือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนะครับเรามาดูองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตเลยนะครับองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตที่ขาดไม่ได้ก็คือสารอนินทรียสารนะครับสารอนินทรียสารจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นต้นไม้1ต้นต้องใช้สารอาหารอะไรบ้างในการเจริญเติบโตเรามาดูกันต้นไม้นะครับ1เลยสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือดินถูกต้องมั้ยครับดินแล้วก็ต้องมีอะไรมีแสงมีแสงแล้วก็ต้องมีอะไรอีกมีน้ำนะครับหลังจากได้รับแสงได้รับน้ำแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือแร่ธาตุนะครับผมดังนั้นสิ่งที่ครูกล่าวมาข้างต้นนี้จะเป็นสิ่งองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตเป็นสารอนินทรียสารทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเกิดการกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือกระบวนการต่างๆแล้วสิ่งที่ได้มาหนึ่งเลยคือเราจะได้เป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาล2คือแก๊สออกซิเจนนะครับผมและก็แก๊สต่างๆด้วยนะครับต่อมาเลยในองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือสารอินทรียสารสารอินทรียสารตรงนี้ได้จากอะไรบ้างได้จากการสะสมจากซากพืชซากสัตว์การเน่าเปื่อยและผุพังของซากพืชซากสัตว์ต่างๆนะครับผมเป็นเวลานานๆ นะครับพอเป็นเวลานานๆเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเกิดการทับถมในดินเป็นเวลานานใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันจะมีจะกลายเป็นของตัวฮิวมัสซึ่งในตัวฮิวมัสเนี่ยจะมีดินที่มีสีดำคล้ำนะครับนักเรียนจำไว้เลยถ้าตรงไหนมีดินสีดำคล้ำตรงนั้นอาจจะเป็น
อินทรียสารที่มีการสะสมมาเป็นเวลานานก็ได้นะครับผมอ่ะต่อมาเรามาดูสภาพแวดล้อมทางกายภาพกันนะครับแสงแดดนะครับผมซึ่งทางกายภาพตรงเนี้ยเรานำแสงแดดซึ่งมาเปลี่ยนเป็นพลังงานก็คือใช้แสงแดดจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนมาเป็นพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกก็คือพลังงานไฟฟ้านะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงแสงสว่างตรงเนี้ยที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือแสงเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเช่นการออกหากินของสัตว์บางชนิดเป็นต้นนะครับบางชนิดเขาอาจจะไม่ชอบแสงแต่ว่าเขามีการมองเห็นในเวลากลางคืนที่ชัดเจนกว่านะครับผมต่อมาเรามาดูความเป็นกรดเป็นเบสของดินและน้ำนะครับถ้าหากว่าพูดถึงพื้นที่ที่ไม่มีหญ้าหรือไม่มีต้นไม้เกิดแสดงว่าตรงนั้นน่ะจะมีความเป็นกรดหรือเป็นเบสสูงครับนักเรียนพอจะทราบไหมเอ่ยถ้าตรงนั้นมีพื้นที่ดินไม่เกิดหรือขออภัยครับหญ้าไม่เกิดต้นไม้ไม่เกิดตรงนั้นนะครับผมเขาจะเรียกว่ามีความเป็นกรดที่สูงนะครับผมถ้าหากว่าดินเกิดน้ำดินเกิดต้นไม้เกิดหญ้าเกิดหรืออะไรต่างๆที่เกิดได้ตรงนั้นจะมีความเป็นกรดเป็นเบสหรือมีความเป็นกลางอยู่ซึ่งทำให้พืชเจริญเติบโตในดินที่มีสภาพเป็นกลางได้อย่างเหมาะสมนะครับต่อมาเรามาดูความเค็มกันนะครับผมความเค็มเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำนะครับตัวอย่างเช่นป่าชายเลนเลยเป็นบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตลอดเวลาเนื่องจากอิทธิพลจากอะไรครับจากการน้ำขึ้นน้ำลงเรื่อยๆนะครับผมต่อมาเรามาดูอุณหภูมิกันอุณหภูมิเนี่ยเป็นปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตหรือการสืบพันธุ์การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้อุณหภูมิยังมีผลต่อการปรับตัวทั้งด้านโครงสร้างและก็พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับต่อมาเรามาดูความชื้นนะครับความชื้นเนี่ยจะมีผลต่อการระเหยของน้ำในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของน้ำภายในร่างกายเช่นต้นกระบองเพชรนะครับในน้ำทะเลเนี่ยในทะเลทรายเนี่ยเขาจะเป็นอะไรครับลดรูปนะครับจากใบกลายมาเป็นหนามนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มีการสังเคราะห์หรือคายน้ำนะครับผมเป็นต้นนะต่อมากระแสลมมีอิทธิพลต่อการผสมพันธุ์ของพืชการแพร่กระจายของพันธุ์พืชและการคายน้ำของพืชด้วยเช่นลมช่วยพัดพาเกสรของดอกหญ้าไปยังพื้นที่ต่างๆทำให้เป็นการกระจายพืชพันธุ์ของตนเองไปยังอีกที่ที่หนึ่งโดยใช้กระแสลมเป็นต้นนะครับผมจากนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูวิดีโอนะครับขององค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนะครับผมวิดีโอตรงนี้ก็จะเป็นพวกพืชจุลินทรีย์สัตว์และก็บทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะครับเรามาดูกันเลยบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเลยนะครับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนี้มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างที่ครูกล่าวมาด้านต้นนะครับผมอันดับแรกจะหนึ่งก็คือผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชหรือแพลงก์ตอนพืชนะครับก็จึงเช่นได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโคโรฟิลล์ได้เปลี่ยนมาเป็นพลังงานเคมีแล้วก็กลายมาเป็นแป้งนะครับผม2คือผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคนะครับผมผู้บริโภคเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับ1เลยก็คือสิ่งมีชีวิตกินพืชเป็นอาหารหรือผู้บริโภคพืชนะครับผม2ผู้บริโภคสัตว์ก็คือกินเนื้อเป็นอาหารมีฟันที่แหลมคมนะครับ3เลยก็คือผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์นะครับผมอย่างเช่นหมีกินทั้งผลไม้ผึ้งแล้วก็ปลาเป็นต้นนะครับ4นะครับผู้บริโภคซากสัตว์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วนะครับผมมาดูผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์นะครับผมอย่างเช่นเห็ดล่าหรือแบคทีเรียเป็นต้นนะครับผมอ
เรามาดูความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันนะครับทำไมภาพนี้อีกฝั่งหนึ่งมีต้นไม้ใบสีเขียวอีกฝั่งหนึ่งถึงเป็นอะไรครับไม่มีร่มไม่มีเงาไม่มีใบไม้เลยเพราะว่าอะไรอาจจะมีความแตกต่างหรืออาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้ต้นไม้นะ2ต้นนี้แตกต่างกันถูกต้องไหมครับเราไปดูข้างในกันเลยทำไมถึงมีการแตกต่างกันนะครับเพราะว่า1เลยฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นใบสีเขียวมีอะไรครับมีนกแล้วก็มีอะไรมีผึ้งเพื่อตรงนี้ก็คือมาพึ่งพาอาศัยต้นไม้แต่ว่าอะไรครับไม่ได้สร้างความเสียหายหรือสร้างประโยชน์ให้กับต้นไม้เลยต้นไม้ก็เลยไม่ได้ไม่เสียกับสิ่งที่เห็นนะครับอีกฝั่งนึงนะครับผมก็คือต้นไม้ที่ตายแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีทั้งอะไรต้นกาฝากแล้วก็มีอะไรอีกมีเพี้ยนะครับผมตรงนี้คือสร้างความเสียหายมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นการพึ่งพาอาศัยอย่างเดียวไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับต้นไม้เลยนะครับอ่ะเรามาดูกันถ้าหากว่าเป็นตัวเรานะครับหรือสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยตัวเราเองเรียกว่าสิ่งมีชีวิตถูกต้องไหมครับสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารน้ำและปัจจัยทางกายภาพในการดำรงชีวิตถูกต้องไหมครับผมแต่ถ้าเป็นประชากรอ่ะประชากรก็หมายถึงว่าตัวเราและก็คนอื่นๆที่มีหน้ารูปร่างหน้าตาเหมือนเรานะครับเขาเรียกว่าประชากรสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมาอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกันเขาเรียกว่าประชากรนะครับต่อมากลุ่มสิ่งมีชีวิตก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมาอาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกันและมีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นมนุษย์เลี้ยงสุนัขเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ว่าแตกต่างกันนะครับคนละสปีชีส์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามาอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันดังนั้นกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูอันสุดท้ายเลยที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นปัจจัยสำคัญของเราก็คือระบบนิเวศนะครับผมระบบนิเวศตรงนี้หมายถึงหน่วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับผมอันสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดก็คือโลกนะครับโลกเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับผมตรงนี้ครูลืมบอกไปนะครับกลุ่มสิ่งมีชีวิตเนี่ยสิ่งมีชีวิตชนิดต่างการเนี่ยครับผมมาอาศัยอยู่ร่วมกันจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะครับผมต่อมาเรามาดูรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันดีกว่านะครับอันแรกเลยก็คือฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายก็คือไม่ได้ประโยชน์และก็ไม่เสียประโยชน์สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ของเราเป็นบวกกับ0ภาวะนี้เขาเรียกว่าภาวะอิงอาศัยนะครับผมต่อมาถ้าต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ร่วมกันสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์คือบวกและบวกภาวะตรงนี้เขาเรียกว่าภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันและภาวะพึ่งพากันนะครับต่อมาเรามาดูฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์นะครับผมฝ่ายที่รับประโยชน์ก็คือสัญลักษณ์เป็นบวกฝ่ายที่เสียประโยชน์สัญลักษณ์เป็นศูนย์นะครับเขาเรียกภาวะนี้ว่าภาวะปรสิตและก็ภาวะการล่าเหยื่อนะครับผมและสุดท้ายเลยก็คือต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์ร่วมกันตรงนี้เขาเรียกว่าภาวะการแข่งแย่งแข่งขันนะครับเรามาดูภาวะแรกก็คือภาวะอิงอาศัยภาวะอิงอาศัยก็หมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกี่ชนิดครับ2ชนิดที่มาอยู่ร่วมกันโดยฝ่ายที่ขออิงอาศัยจะได้ประโยชน์นะครับเมื่อได้ประโยชน์สัญลักษณ์ที่จะได้ก็คือเป็นบวกส่วนอีกฝ่ายที่เป็นผู้ให้อาศัยจะไม่ได้รับประโยชน์และก็ไม่เสียประโยชน์สัญลักษณ์จะเป็น0อย่างเช่น
เหาฉลามกับปลาฉลามครูถามนักเรียนคิดว่าเหาฉลามกับปลาฉลามฝ่ายไหนได้ประโยชน์หรือฝ่ายไหนไม่ได้และก็ไม่เสียประโยชน์ครับผมมีใครตอบได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูเฉลยเลยฝ่ายที่เสียประโยชน์หรือไม่ใช่ไม่ฝ่ายที่ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เสียประโยชน์ก็คือปลาฉลามจะมีสัญลักษณ์เป็น0ส่วนเหาฉลามได้ประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเหาฉลามเนี่ยกินเศษอาหารที่เหลือจากปลาฉลามและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับปลาฉลามจึงอาศัยอยู่ร่วมกันได้นะครับผมต่อมาทำไมเป็นรูปนกทำรังบนต้นไม้ล่ะเพราะว่าอะไรนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยครูเคยกล่าวมาข้างต้นแล้วเพราะว่าอะไรครับเรามาดูกันเนื่องจากว่าตรงเนี้ยนกทำรังบนที่สูงโดยอาศัยความสูงของต้นไม้ถูกต้องไหมครับผมเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่โดยนกไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับต้นไม้จึงอาศัยอยู่ร่วมกันได้ฝ่ายที่ได้ประโยชน์ก็คือนกฝ่ายที่ไม่ได้และไม่เสียก็คือต้นไม้นะครับต่อมามาดูภาวะต่อไปก็คือภาวะพึ่งพากันนะครับผมภาวะพึ่งพากันหมายถึงอะไรหมายถึงเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกี่ชนิด2ชนิดนะครับผมที่มาอยู่ร่วมกันแล้วพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ต้องอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตจำไว้นะครับพึ่งพากันหมายถึงว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยนะและต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตด้วยนะครับมาดูอะไรเอ่ยโพโทซัวกับลำไส้ปวกเพราะว่าอะไรปวกกินอะไรเป็นอาหารนักเรียนรู้ไหมกินไม้เป็นอาหารนะครับปวกกินไม้เป็นอาหารเนื่องจากในลำไส้ปวกเนี่ยมีโพโทซัวชนิดอะไรไทโคนิกฟานะครับที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลสมาช่วยย่อยไม้และโพโทซัวตัวเนี้ยจะได้รับสารอาหารจากการย่อยไม้เป็นอาหารด้วยดังนั้นถ้าหากว่าในปวกตัวนั้นเนี่ยไม่มีอะไรครับที่ครูกล่าวมาไม่มีโพโทซัวปวกก็จะย่อยอาหารไม่ได้นะครับก็ทำให้ปวกตายแต่ถ้าปวกกินไม้ไม่กินไม้เข้าไปหรือกินอย่างอื่นเข้าไปที่ไม่ใช่ไม้ก็อาจทำให้โพโทซัวตรงนั้นเนี่ยเสียระบบไปก็ได้นะครับผมดังนั้นก็เลยทำให้ทั้งสองเนี่ยได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอันต่อมาเลยแล้วมาดูไลเคนหรือลากับสาหร่ายนะครับผมอันเนี้ยได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสาหร่ายเนี่ยสามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลาเนี่ยให้ความชื้นแก่สาหร่ายได้และดูดซึมอาหารจากสาหร่ายได้ดังนั้นถ้าหากว่าไลเคนหรือลากับสาหร่ายเนี่ยอันใดอันนึงที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพัดพากจากกันก็เสียระบบไปก็ทำให้ทั้งสองตายได้นะครับผมต่อมาเรามาดูภาวะได้รับประโยชน์ร่วมกันภาวะนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกี่ชนิด2ชนิดเหมือนกันที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วแต่ฝ่ายใดแล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันฝ่ายอันนี้ภาวะได้รับประโยชน์ร่วมกันสามารถแยกจากกันได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตนะครับผมมาดูการมีอะไรบ้างอย่างเช่นดอกไม้กับผีเสื้อทำไมครับเป็นสัญลักษณ์บวกและบวกทั้งสองดังนั้นเนี่ยผีเสื้อดูดอะไรครับดูดน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารและดอกไม้ได้รับประโยชน์จากผีเสื้อในการช่วยผสมเกสรนะครับเป็นต้นมาดูอันต่อไปควายกับนกเอี้ยงนะครับผมก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองเพราะว่าอะไรเพราะว่านกเอี้ยงเนี่ยช่วยกินเห็บหมัดบนผิวหนังของควายเป็นอาหารส่วนควายได้นกเอี้ยงช่วยกำจัดปรสิตบนผิวหนังดังนั้นทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับเรามาดูภาวะปรสิต
เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันแล้วฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เรียกว่าปรสิตส่วนอีกฝ่ายเสียประโยชน์เรียกว่าผู้ถูกอาศัยมาดูปรสิตภายในกันก่อนนะครับปรสิตภายในอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพยาธิใบไม้ตับกับท่อในท่อน้ำดีของคนแล้วก็อะไรอีกพยาธิตัวตืดในลำไส้ใหญ่ของคนนะครับพยาธิเนี่ยก็คือเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกที่ได้รับประโยชน์ก็คือปรสิตก็เป็นบวกส่วนคนทำไมครับเป็นผู้ถูกอาศัยก็เสียประโยชน์อาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆได้เป็นต้นนะครับผมอ่ะเรามาดูภาวะปรสิตภายนอกกันบ้างต้นไม้ต้นนี้นักเรียนเคยเห็นก่อนเข้าบทเรียนของเรื่องความสัมพันธ์ของระบบนิเวศถูกต้องไหมที่ครูเคยกล่าวมาข้างต้นอ่ะเรามาดูกันทำไมเพราะว่าหนึ่งเลยต้นไม้เนี่ยกาฝากกับต้นไม้ใช่ไหมครับกาฝากก็เป็นปรสิตเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใช้รากของมันเนี่ยเจาะเข้าไปในเปลือกของไม้ใช่ไหมเพื่อไปอะไรครับเพื่อไปดูดซับสารอาหารหรือดูดน้ำจากท่อน้ำเลี้ยงของต้นไม้ส่วนเพี้ยทำไมเพี้ยมันก็มากัดกินใบทำให้ต้นไม้เนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อาจจะทำให้ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยตายได้นะครับพวกนี้เขาเรียกว่าภาวะปรสิตนะครับผมต่อมามาดูภาวะการร่ายเหยื่อภาวะการร่ายเหยื่อหมายถึงอะไรหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันแล้วฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์เรียกว่าผู้ร่าส่วนอีกฝ่ายเสียประโยชน์เรียกว่าเหยื่อนะครับผมอ่ะอย่างเช่นหมีสีน้ำตาลนะครับหมีสีน้ำตาลล่าปลาเป็นอาหารผู้ได้ประโยชน์ก็คือหมีสีน้ำตาลผู้เสียประโยชน์ก็คือปลานะครับต่อมาก็คือสิงโตล่าหมาลายเป็นอาหารผู้ได้ประโยชน์ก็คือสิงโตผู้เสียประโยชน์ก็คือหมาลายนะครับมาดูต่อภาวะสุดท้ายแล้วนะเป็นภาวะการแข่งแย่งแข่งขันนะครับผมภาวะนี้เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดเหมือนกันก็คือฝ่ายที่ต้องการทรัพยากรเดียวกันและทำให้เกิดการแข่งแย่งกันแบ่งออกเป็น2แบบดังนี้นะครับผม1เลยการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะครับผมอย่างเช่นหมีต่อสู้กันเพื่อแย่งอาหารกวางต่อสู้กันเพื่อแย่งอาณาเขตเป็นต้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันอย่างเช่นหมีต่อสู้กับหมาป่าเพื่อแย่งอาณาเขตหรือหมาในและแหลงแย่งกันเพื่อกินซากของสิ่งมีชีวิตเป็นต้นนะครับในส่วนของวันนี้เดี๋ยวเราเรียนถึงแค่นี้ก่อนนะครับผมในคาบต่อไปหรือในสัปดาห์หน้าครูจะมาสอนในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะครับผมส่วนวันนี้เลยยังไงให้นักเรียนเปิดแล้วก็ทบทวนจดเนื้อหาไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ครูก็สวัสดีครับ